ปกติมานั่งตรงนี้จะมีคนประมาณสัก20เลยว่า ขึ้นบทพจน์พุทธพจน์ผิดเลยครับตอนท้ายเลยจะตั้งใจมาจะขึ้นตั้งแต่ต้นนะ คนเยอะปกติจะมาประมาณเที่ยงคืนถ้าจะฟังอาตมาต้องมาเที่ยงคืนถึง3:30ถ้าติดลมก็4:00หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็น คืออย่างหัวข้อที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยจริงๆอาตมาจะขึ้น เมื่อกี้ไปขึ้นช่วงไทยจริงๆต้องขึ้นเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังตื่นเต้นเลยไปขึ้นตอนตายเลยขึ้นก็คือการไม่คบคนผ่านทางไล่การคบบัณฑิตทางไล่การบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลสูงสุด ถ้าเราแปลแบบภาษาสุพรรณก็คบคนผ่านไป5ผิดคบบัณฑิตจะพาไป5พ้นวันนี้ก็จะมาแสดงเรื่องความดีของการที่เป็นสมณะหรือเป็นนักบวชมีพ้นเป็นอย่างไรคือเหตุที่เกิดของพ้นต้องมีเหตุการที่คบคนผ่านคนผ่านย่อมพาไปที่ผิดคบบัณฑิตจะพาไปที่ดีและมีพ้นดีมันอย่างกับสมัยพุทธกาลที่เมืองราชคฤห์มีเจ้าแผ่นดินชื่อ พระเจ้าพิมพิสารมีบุตรชื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูคือมันมีลางบอกเหตุตั้งแต่ท้องภาษาบ้านนอกเรียกท้องภาษาในวังเขาเรียกอะไรผ่านเรียกท้องตั้งท้องท้องแก่นะสมัยนี้เขาเรียกตั้งครรภ์คนสมัยก่อนต้องท้องแก่แล้วมันถึงจะเกิดไม่ใช่เกิดแล้วมาแก่นะคนมันต้องแก่ก่อนเกิดเคยเห็นคนเกิดไหมตัวเหี่ยวเห็นไหมนั่งอยู่หน้าก็มีเหี่ยวแต่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วเกิดจนเหี่ยวแต่คนจะเกิดก็ต้องเหี่ยวก่อนเกิดเด็กเนี่ยต้องเหี่ยวเขาเรียกท้องแก่คนไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนในท้องแก่เป็นตั้งครรภ์ไปคนก็ไม่รู้จักความแก่ความเกิดคิดว่าตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรทำไมก่อนเขาเรียกเกิดท้องแก่แล้วเกิดแล้วก็มาแก่บางครรภ์บางคนก็เกิดเลยไม่ทันแก่ตายก่อนทีนี้มีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีนางเวเทหิเนี่ยเป็นมเหสีตั้งครรภ์เนี่ยฟันแบบแพ้ท้องอยากจะกินแต่เลือดอยากจะกินเลือดสามีก็เลยไม่กล้าบอกก็ปล่อยจนพ่อกินข้าวไม่ได้คือมันไม่ได้ดังใจคนแพ้ท้องยากกินต้องกินให้ได้นะบางคนพอเห็นแล้วอ้วกเลยไม่ทันกินเคยเห็นเยอะๆนี่ก็จะบอกก็ไม่กล้าบอกว่าอยากกินเลือดก็เลยอดกั้นไว้จนพ่อพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่กล้าบอกเพราะเนี่ยรู้สึกแพ้ท้องอยากกินเลือดของพระเจ้าพิมพิสาร
ก็เลยบอกไม่เป็นไรให้บอกเถอะก็เลยเอามีดเชือดเอาเลือดให้ดื่มแล้วก็เอาโหนมาทำนายว่าบุตรเนี่ยเป็นยังไงบอกบุตรเนี่ยเกิดมาเนี่ยอาจจะต้องฆ่าบิดา เพราะหลางบอกเหตุเป็นอย่างนั้นก็เลยเลี้ยงมายั่งดีทีแรกจะปาห้านะจะทำแท้งเจ้าบิดาก็บอกอย่าไปทำเด็กนี่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาเนี่ยจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วเขาจะฆ่าจริงหรือเปล่าเราเลี้ยงดีเขาคงไม่ทำนะก็ตกลงไม่ทำแท้งปล่อยไว้จน คลอดมาก็อบรมเลี้ยงดูมาจนโตเป็นหนุ่มอายุประมาณ16ไปเจอคนไม่ดีคือพระเทวทัตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงเห็นพุทธเจ้ามีคนมามีสาวกเยอะมี สาธุชนมาเยอะก็มีความยากใหญ่มั้งก็เลยคิดจะฆ่าพุทธเจ้าก็เลยห่าทางยังไงดีก็เลยมาห่าเหาะมาพระเจ้าชาติสู่ให้เห็นว่าเนี่ยเรามีฤทธิ์เราเป็นคนที่มีฤทธิ์ทำได้ทุกอย่างก็เลยเหาะมาพระเจ้าชาติสู่ก็เห็นแล้วก็ศรัทธาก็เลยเลื่อมใสก็เลยสมัครเป็นลูกศิษย์พออยู่มาก็ คนชั่วมันก็คิดชั่วเลยอยู่พระเจ้าชาติรู้ว่าอยากเป็นเจ้าไหมเนี่ยอยู่เยอะแล้วนะถ้าอยากเป็นนะต้องฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเลยเราจะได้เป็นถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยคงไม่ได้เป็นหรอกเพราะกว่าพระเจ้าพิมพิสารจะสวรรคตคงแก่เราก็แก่ไปด้วยคงไม่ได้เป็นเจ้าถ้าอยากเป็นฆ่าเลยจะได้เป็น แผ่นดินนี้จะได้เป็นของเราคือเทวทัตวางแผนให้เพื่อจะเอามาให้พระเจ้าชาติสูเนี่ยฆ่าพุทธเจ้าด้วยคือวางแผนให้เป็นใหญ่ถ้าคนถ้าเป็นใหญ่มันทำได้ทุกอย่างมีอำนาจมากก็เลยอยู่ไปอยู่มาคนมันพูดบ่อยๆมันก็เชื่อก็อยากความยากก็เกิดก็เลยวางแผนฆ่าเอามีดไป ไปเข้าเฝ้าถือเอามีดพกไปด้วยพอเข้าไปเขาค้นเจอก็เลยเขาถามว่าพกมีดมาทําอะไรเขาเลยบอกตามตรงว่าจะมาฆ่าพ่อมาฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจะปลงพระชนนะก็เลยไปคุยเขาเลยเข้าไปจริงๆจะประหารชีวิตนะก็เลยพระเจ้าพิมพิสารเขาไปตัดก็จะพระเจ้าพิมพิสารว่าเนี่ยเจ้าชาติศัตรูลูกชายเนี่ยกำลังจะมาฆ่า จะทำไงดีเจ้าพิมพิสารบอกว่าก็เลยเรียกมาท่าว่าจะฆ่าพ่อเพื่ออะไรบอกอยากเป็นเจ้าเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าเพราะถ้าอยากเป็นไม่ยากหรอกนี่สมบัติที่มีอยู่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องตกเป็นของลูกอยู่แล้วไม่ต้องรีบหรอกอยากเป็นบอกพ่อที่พ่อจะให้ก็เลยยกให้ ยกให้แล้วเทวทัตมายุอีกโอ้เนี่ยไปเอาสมบัติเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นเดี่ยวสักวันหนึ่งเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขามีมหาดเล็กมีอะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็มาปลงพระชนเอาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาย้อนกลับได้ถ้าเกิดนึกเสียดายขึ้นมาเขาต้องมาฆ่าเราต้องฆ่าเขาเลยยุให้ฆ่าก็เลยจับไปขั้งไว้ไปขั้งก็ยุอีกโอ้ขั้งอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันเมื่อนขั้งมากไว้ในกรองนะ ถ้ามันกัดนั่งขาดมันก็จะมากัดเราละเลยให้ประหารชีวิตก็แล้วปล่อยให้อดข้าวอดข้าวก็ไม่เฮ็ดสิแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยเอาอาหารใส่มวยพุ่มมาให้ปล่อยอดข้าวก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบันแล้ว อดข้าวก็อยู่ไม่เฮ็ดสิเอาข้าวใส่มวยพุ่มมาให้พอจับได้ว่าไม่ตายสักที พอเขาจับได้ก็เอาแป้งเปียกทาตัวมาพอเข้าไปเยี่ยมก็
ให้เหลี่ยตามตัวก็ไม่ตายอีกมาดูไอ้ไม่ตายสักทีก็เลยให้อดไม่ต้องให้ใครเยี่ยมนะปล่อยเลยให้อยู่องค์เดียวนะจะได้ตายอยู่ไปก็พุทธเจ้าก็เดินจงกรมเพราะเข้าไปจะกูดพุทธเจ้าอยู่บนภูเขาก็เดินจงกรมให้ดูเจ้าพิมพ์สร้างก็เลยเดินจงกรมด้วยอำนาจสมาธิเนี่ย ฌานเนี่ยทำให้อยู่ได้โดยไม่ต้องเสวยอาหารไม่ต้องกินข้าวมาทราบบ้านเราก็อยู่ได้ไม่ตายก็เลยไม่ตายสักทีก็เอาอย่างนี้มันต้องเดินจงกรมอยู่ได้ก็เอามีดกรีดเลยให้มหาดเหล็กมีดไปกรีดกรีดเท้าแล้วก็ทีนี้เดินไม่ได้ตายแต่วันที่ตายนะมหาดเหล็กที่เฝ้าคุกก็จะไปกราบทูลพระเจ้าชาติตระกูล แล้วก็มีมหาเลยอีกคนหนึ่งจะมากราบเหมือนกันจะมาทูลเหมือนกันว่ามเหสีของพระเจ้าซาตูนได้คลอดบุตรมาเป็นผู้ชายอันนี้ตายอันนู้นเกิดพร้อมกันก็เดินมาเจอกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปทูลพร้อมกันก็เลยไปท่ามว่าจะทูลก้อนอันไหนก่อนท่ามพระเจ้าซาตูบอกเอาเรื่องดีเรื่องร้ายก่อนเอาเรื่องดีก่อน ของเรื่องดีก็มเหสีได้ประสูติพระโอรสมาพระเจ้าชาตตุดีใจมากเลยบอกถ้าอย่างนั้นพ่อเราก็คงรักเหมือนเราที่เรารักลูกที่ออกใหม่นี่ไงคงเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะคนเราพอมีลูกคิดได้จะคิดได้มันก็ใช่แหละก็เลยอีกมหาเล็กเขาอีกคนหนึ่งก็เลยทูลว่าพระเจ้าพิมพิสารน่ะสวรรคตไปแล้ว ทีแรกจะให้ไปปล่อยไม่ต้องปล่อยสวรรค์นรกแล้วเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนสะดุ้งเพราะว่าทําบาปมหาแล้วฆ่าพ่อตัวเองเป็นบาปที่ลืมไม่ลงต้องลงนรกเอาเวจีเนี่ยบาปอันนี้ก็เลยทําอย่างไงย้ายวังก็นอนไม่หลับสร้างวังใหม่ขึ้นมาก็นอนไม่หลับนอนสะดุ้งอยู่ตลอดคอยระแวงเมื่อจะโกโกะเขาจะมาฆ่านะ แล้วก็บาปนี่มันเป็นไฟเผาร้อนคืนนรกนี่มันตกยังไม่ตายไฟนรกก็เผาอยู่ในใจเผาใจของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปไหนก็ไปห้าไข่ไปห้าสำนักไหนก็ไม่เคยนอนหลับนอนก็ไม่หลับสะดุ้งอยู่ตลอดใจคอเล้าร้อนตลอดก็เลยไปห้าหม้อชีวกโกมารพัทคนนั้นเป็นพระ มีพระอายุพันสองร้อยห้าสิบรูปอยู่ที่ป่ามะม่วงพุทธเจ้าอยู่ด้วยเป็นประธานอยู่นั้นเป็นวันพระวันเพ็ญอย่างเงี้ยอย่างกับวันนี้วันพระวันพระใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยแต่วันพระวันเพ็ญกลางเดือนอันนี้รู้สึกจะสิ้นเดือนก็เข้าไปเอ๊ะเงียบจังแน่ในบอกว่ามีพระเป็นพันทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยบอกว่าปฏิบัติธรรม ไม่ได้หลอกมาฆ่านะเขาบอกมันได้หลอกมาหรอกมีพระอยู่จริงๆก็เลยเข้าไปไปเจอพุทธเจ้าก็การบวชนี้ดีนะสงบเงียบไม่พูดไม่คุยเมื่อเหล่านี้มันนั่งกันอยู่เนี่ยคนเยอะเราก็ไม่พูดไม่คุยพอพูดคุยก็ไม่ได้อะไรพอมันอยู่ที่ความสงบก็เลยถามพุทธเจ้าว่าการบวชเนี่ย มันมีพ้นอะไรที่มาบวชเนี่ยมันมีพ้นอะไรพุทธเจ้าบอกว่าการบวชเนี่ยพอเราออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยที่จะบวชเนี่ยเราต้องเชื่อก่อนมีความเชื่อก่อนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปมีพ้นทำบุญก็ได้พ้นเป็นบุญมีความสุขทำบาปก็ได้พ้นเป็นบาปมีความทุกข์ นี่คือสามัญญพ้นเบื้องต้นที่พุทธเจ้าแสดงให้พระเจ้าสัตตุฟังพูดถึงความดีของการบวชเป็นพระเป็นสมณะการเป็นสมณะเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิคือรู้เห็นทุกข์ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง
นอกจากเราเห็นถูกแล้วเราต้องปฏิบัติถูกคือเป็นสมณะก็ต้องมีสิ้นก็เบื้องต้นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดปดถือพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ ฉันอาหารตอนบ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเที่ยงไปแล้วเที่ยงไปแล้วเนี่ยห้ามฉันฉันมือเดียวมีสิ้นเป็นจุลสิ้นคือสิ้นเบื้องต้นเนี่ยที่เราต้องรักษาไว้คือเว้นไว้เว้นจากการพูดปดเว้นจากการนอนที่นอนตุ้งที่นอนใหญ่เว้นจากการทาปากทาคิ้วเคี้ยนคิ้วเคี้ยนตาเนี่ยเราต้องเว้น นักบวชต้องเว้นไม่ทำแล้วประพฤติพรหมจรรย์เราต้องไม่เพ่งไปในโลกโลกคือทางกามกามคุณห้าเป็นกามที่พุทธเจ้าทรงว่าต้องห้ามห้ามรับเงินห้ามพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อ เงินทองต้องเว้นเป็นนักบวชเว้นจากเป็นเงินทองเป็นกรรมใครมายึดติดในกรรมนี้เราจะไปห้าความสุขไม่ได้สมณะถ้ามีเงินมีทองมากนอนที่ไหนก็สะดุ้งนอนในป่าก็นอนไม่ได้มีสิ้นสังวรต้องคอยระวังการมีสิ้นต้องคอยระวังต้องสังวรระวังสำรวมในสิ้น พิจารณาในสิ้นจะทำอะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคือรู้คิดรู้นั่งรู้เดินรู้ยืนรู้พูดนึกขับถ่ายแล้วก็ต้องรู้คือการสำรวมอินทรีย์แล้วสติสัมปชัญญะต้องเต็มทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็ต้องถือสันโดษ สันโดษคือการนั่งอย่างนี้นั่งตามโคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดเปรียบเหมือนนกออกหากินก็อาศัยปีกบินไปเป็นพาหนะหรือว่าเป็นสิ่งที่พึ่งผ่าคือปีกพระที่จะไปพระสันโดษต้องมีแค่ผ้าห่ม มีผ้ามีบาตรนี่คือพระที่สันโดษไปไหนหิ้วไปได้นะเขาเรียกสันโดษไปไหนต้องกระทุกรถไปนะไม่ใช่สันโดษนั่นมันเยอะไปพระมีผ้าสร้างพื้นมีบาตรลูกหนึ่งมีกาน้ำมีกรดเนี่ยแค่นี้ไปไหนก็สะพายไปเหมือนนกที่มีปีกเอาแต่ปีกไปไม่เอาลูกเอาอะไรไม่เอาหลังไปพระไปไหนก็ต้องไปแบบนี้นี่คือ การสันโดษไปนั่งอยู่ป่าช้าป่าชัดก็ให้คอยระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยว่าเราคือพระตัวเป็นพระเราก็ต้องทำใจให้เป็นพระพระคือไม่พูดปดโมเทศไม่ว่าใครไม่ติเตียนผู้อื่นใจดีพระคือไม่โกรธต้องฝึก ให้ไม่โกรธแล้วจะมีความสุขอยู่ในที่ที่เป็นพระพอใจเป็นพระแล้วเนี่ยก็จะมาเจริญสติด้วยการระลึกรู้แล้วลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยการเพ่งอารมณ์ที่ใดที่หนึ่งการทำปฐมฌานฌานเนี่ยจะทำอะไรให้สำเร็จคือวิปัสสนาญาณเนี่ยจะสำเร็จได้เพราะต้องมีฌานจิตต้องสงบก่อน ปัญญามันไม่เกิดถ้าจิตไม่สงบมันเกิดกับปัญญามันก็มาจากข้างนอกไม่ถึงเป็นพวกความจำเราอ่านหนังสือมาจำได้อย่างงู้นอย่างนี้เงี้ยมีปัญญาทำมาหากินอย่างเงี้ยเขาเรียกปัญญาข้างนอกแต่ปัญญาของพระเนี่ยต้องจิตสงบจิตไม่สงบทำอะไรไม่สำเร็จพระจิตไม่สงบก็ทำไม่สำเร็จทื่อสิ้นไม่สำเร็จเพราะจิตมันฟุ้งซ่าน
ต้องตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาห้าวหนอนี่คือศัตรูคือนิวรณ์คือศัตรูพยาบาทะ ความพยาบาทมันจะขึ้นอยู่ในจิตเราถ้าเราจะทำจิตไปเรื่อยๆเนี่ยความพยาบาทมันก็เกิดขึ้นได้นะ พยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไปนึกถึงความไม่ดีของคนอื่นที่เราพูดพยาบาทมาเนี่ยเราก็จะพยาบาทนึกถึงก็จะไปทําร้ายเข้าอะไรเงี้ยมันจะพูดขึ้นมาเองอยู่ในลึกๆในใจเราในสันดานเราเนี่ยต้องดูไปเรื่อยๆดูจิตตัวเองเนี่ยว่ามีไหมพยาบาทความพยาบาทมีไหมกามฉันทะนี่มีไหมพึงพอใจในกามในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสัมผัส เห็นตาเห็นรูปเนี่ยกระทบเป็นยังไงมีความรู้สึกชอบไม่ชอบนี่คือจิตที่จะไปสู่ทางมรรคไปนิพพานไปสวรรค์ไปสู่ฌานเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยจะเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาขั้นห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จิตมันต้องสงบก่อนถ้าไม่สงบพิจารณาไปมันก็อาจจะฟุ้งซ่านได้ขันหาเนี่ยขันทุกข์ที่สุดคือขันหาลุงพ่อสนองเนี่ยบอกอาตมาประจําเลยเกือบทุกวันตอนที่เฝ้าท่านป่วยอยู่ท่านมีความทุกข์มากเราเห็นท่านทุกข์มากเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาบอกให้ท่านไปห้าหม้อท่านก็ไม่ไปท่านบอกไม่ไปไปเพื่ออะไร ไปเพื่อรักษาให้มันหายครับให้พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลวันนี้อยู่วัดมีประโยชน์อะไรถ้ารักษาแล้วเพื่ออยู่ช่วยตัวเองให้อยู่ได้เงี้ยเราไม่เอาหรอกถ้าช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยตัวเองอย่างเดียวอยู่ไปไม่มีประโยชน์ตายดีกว่าเราคงไปว่าไงแล้วก็ ท่านพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อครับสงสารท่านนะแต่จริงๆอ่ะท่านน่ะต้องสร้างสงสารเราในด้านธรรมะเนี่ยท่านต้องสงสารเราท่านมีธรรมะทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์มีความทุกข์อยู่อย่างคุณเข้าเนี่ยท่านก็ทําตัวเหมือนไม่เป็นไรมันทุกข์อยู่ที่กายใจไม่ทุกข์กายไม่ มันมีเวทนาจิตมันอยู่เนื้อเวทนาท่านก็ไม่ทุกข์อะไรพระที่มีฌานเนี่ยจะเห็นได้เลยฌานนี้ช่วยได้ตอนจะตายนะสมาธิที่เราฝึกวันนี้ให้มันจิตสงบได้เนี่ยมันสงบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเวลาเราป่วยพวกนี้จะมีพ้นมากฌานเนี่ยพุทธเจ้ายังต้องเข้าฌานนะไม่ใช่อยู่นิพพานไปเฉยๆนะ ท่านก็เข้าฌานออกฌานฌานนี้ช่วยได้จิตอยู่เนื้อความเจ็บปวดอยู่เนื้อเวทนาหลวงพ่อท่านก็ทําแบบนี้เราก็ดูท่านนะนี่แหละสิ่งที่ท่านฝึกมาท่านเอาไว้ทําไว้ใช้ตอนจะตายนี่แหละตอนท่านจะสิ้นเนี่ยท่านก็สิ้นแบบสงบแต่ท่านก็ไม่ไปห้าหม้อไม่มีมาไม่เคยเห็นใครป่วยแล้วไม่ไปห้าหม้อ หลวงพ่อในองค์แรกคนแรกเคยเห็นแต่ป่วยเนี่ยไปห้าหม้อทุกคนต้องไปโรงพยาบาลคนป่วยนึกถึงหม้อว่าไปห้าหม้อเลยมันจะหายอยู่เนี่ยมันจะตายแต่มันไม่ได้คิดหรอกไปเนี่ยไปตายไปโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่ไม่ตายตายเยอะแยะ โรงพยาบาลนั้นไปชั่วคราวชั่วครู่ไปเพื่อบรรเทาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยบรรเทาทางกายพอกายมันดีขึ้นจิตมันดีขึ้นแต่ผู้มีฌานมียานเนี่ยกายเป็นไรจิตมันก็ดีเหมือนเดิมจิตไม่เคยเปลี่ยนว่าจะทุกข์ตามซึมเศร้าเง่าง่อยแต่ไม่มีจิตตื่นตลอดดีตลอดบางคนป่วยอารมณ์เสียนะ รักษาไม่ให้ก็อารมณ์เสียโทษคนนู้นโทษคนนี้จริงๆมันต้องโทษตัวเราเองแหละเพราะเราเกิดมามันต้องมีอยู่แล้วความป่วยความตายเนี่ยเราไม่ได้คิดเอง
ในสามัญญพจน์นี้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าว่าจิตสงบเป็นฌานแล้วเนี่ยให้พิจารณาโดยการพิจารณาเป็นญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณพิจารณาขันธ์ห้ารูปมันไม่เที่ยงรูปนี่มาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้มาให้เลือดเนื้อมาให้กายมา แต่รูปธรรมกรรมแต่งเรานะบุญธรรมกรรมแต่งให้ดีหยาบละเอียดในอยู่ที่บุญบางคนเกิดมามือไม่มีก็มีบางคนเกิดมาปากแหว่งไปประกวดนางงามไม่ได้บางคนเกิดมานี่ช่วยไปประกวดได้นี่คือบุญแต่งให้มาให้ดีถ้าบาปแต่งให้ก็ให้พิการขาดด้วน บางคนเกิดมาก็ง่อยมาเลยก็มีให้เห็นเยอะมันเกิดจากกรรมที่ทํามาเราทําอะไรได้อย่างนั้นทําเข้าเป็นง่อยเราก็เป็นง่อยสรรเสริญเข้าว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีต่อไปเราก็จะดีจะไปด่าเขาเขาก็ด่าเราบ้านเราเขาก็ด่ากันด่ากันไปด่ากันมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าว่าให้มาดูตัวเองดูรูปรูปเนื่องได้มาจากพ่อแม่ เราก็เอามาใช้เราก็คิดว่าของเราแต่จริงๆเป็นของพ่อแม่พ่อแม่ให้มาเราก็ใช้ไม่บางคนก็ใช้ไม่เป็นใช้ไปห้าสิ่งแต่ที่เสียใส่ให้กินเหล้าสูบยาเนี่ยไปฆ่าแต่พอป่วยขึ้นมาเนี่ยไปห้าหม้ออีกแล้วกลัวตายไงตอนสูบก่อนกินไม่กลัวสนุกใครห้าก็ไม่ฟัง ที่พูดอาตมาก็ทํามาก่อนใครห้ามก็ไม่ฟังคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกแล้วตัวเราแต่พอป่วยขึ้นมาเนี่ยเอาเลยไปห้าหม้อหม้อบอกรักษาไม่ให้หรอกทําใจดีๆไว้กินข้าวได้นอนหลับก็อยู่ได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งถ้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็เร็วๆเนี่ยหม้อบอกตาย ให้ได้ยินมันก็คู่เลยหม้อบอกเราจะตายอ้าวเมื่อก่อนนี้ใครห้ามอะไรเราก็ไม่ฟังตอนนี้หม้อบอกว่าตายใจมันก็ไม่เหี่ยวนะถ้าเรานึกอยู่ก่อนแล้วมันนึกอยู่ก่อนแล้วว่าเราต้องสักวันหนึ่งต้องตายเพราะเคยเห็นคนตายมาเยอะเขาถึงว่ามีคนตายแน่เขาให้ไปใครเผาศพไปรู้จักไม่รู้จักเขาอยู่ใกล้ๆเราก็ไป มันไปดูให้มันเห็นความจริงก่อนเนี่ยเรียกสักวันเราก็มานอนอย่างนี้เขาก็ต้องเอาไฟมาเผาเราเงี้ยสักวันต้องตายแบบนี้ถ้าเรานึกถึงความตายอยู่บ่อยๆพระเจ้าให้ถึงนึกถึงความตายทุกลมหายใจแต่เราไม่ค่อยนึกกันหรอกจะไปนึกได้ไงมันคนละเรื่องนี่มันเรื่องของคนเป็นไปนึกตายมันเรื่องอีกเรื่องไปนึกงานจิตเศร้าหมองนึกถึงความตายแต่ถ้าเรานึกไว้มันดี มันจะไม่เศร้ามองพอถึงวันนั้นขึ้นมาเราก็เขาบอกมาเราก็ยิ้มได้มันจะบอกมาร้องไห้โหเลยโอ้เยอะเคยไปเยี่ยมคนเนี่ยร้องไห้ใครไปช่วยใครก็ช่วยไม่ได้ไปนอนหม้อเขาช่วยไม่ได้หม้อก็ช่วยได้ช่วยมัดมือมัดข้าวไว้ไม่ให้ดิ้นร้องก็ร้องไปอย่าดิ้นก็ดิ้นไปผูกไว้ติดเตียงไว้แล้วทําอะไรไม่ได้เอาไอ ออกซิเจนยัดคอเขาไปแล้วอาปากพูดใครก็ไม่ได้มือก็จะบอกกับใครมันทรมานไปเจอมาไล่คนเลยน่าสงสารเขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกกับใครอยากจะเคี้ยนหนังสือก็พวกก็มัดมือมัดข้าอีกพูดก็ไม่ได้พวกเอาออกซิเจนใส่คอไว้อีกรอเข้าในรอดลมประงับประงับเลยไล่คนมีคนอยู่นครปฐมนะก็มาตามปีห้านั่งเฝ้าหลวงพ่ออยู่ มีคนมาห้าหลวงพ่อว่ามีโยมนะเขาให้ออกซิเจนทางคอเนี่ยเขาอยากจะเอาออกเขาบอกกับน้องเศร้าอยากเอาออกตายก็ยอมทรมานเหลือเกินมันจังเจ็บทั้งปวดทั้งไปทั่วหมดทำไงออกได้ก็เลยหลวงพ่อบอกให้อาตมาไปเยี่ยมไปคุณพ่อสามารถไปเอาออก หมอก็บอกออกไปได้นะออกตายนะแต่คนป่วยบอกเอาออกพยักหน้าบอกออก
แต่ญาติก็บอกยาวออกถ้าออกได้ก็ตายไม่อยากเห็นลูกตายพี่สาวตายต่อหน้าต่อตาถ้าออกหมอบอกไม่เกิน10 นาทีตายแต่คนมันจะตายมันต้องตายเอาออกก็ตายไม่ออกก็ตายไม่มีคนอยู่สุพรรณนะหมอบอกว่าชักออกซิเจนไม่เกิน15 นาทีตายจะเอาตายที่นี่จะไปตายบ้านนอนอยู่โรงพยาบาลสุพรรณนะญาติพี่น้องว่า ตายนี้ต้องกระทุกศพอีกมันยุ่งยากไปตายบ้านดีกว่ากระทุกรถกันไปบ้านเข้าไปส่งให้พยาบาลพอไปถึงบ้านคนโบราณนี่เขาจะเอาซองใส่มือคือโบราณคนจะตายก็เอาซองใส่มือให้คือเขาเชื่อว่าคนจะตายเนี่ยจะต้องไปสวรรค์ชั้นดาวดึงซองที่เขาใส่มือไว้ให้ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ย เขาให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่ชั้นดาวดึงเป็นเจดีย์ที่พระอินทร์สร้างไว้ในระมิดไว้ที่ดาวดึงพอมีมวยพ่มข้องพุทธเจ้าวันที่ออกบวชน่ะตัดมวยพ่มโยนขึ้นไปแล้วบอกถ้าอธิษฐานว่าถ้ามวยพ่มเนี่ยถ้าจะได้เป็นสมานพุทธเจ้ามวยพ่มนี่จะได้ตกพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไว้แล้วก็ไปใส่ไว้ที่เจดีย์คนโบราณก็เลยเชื่อว่าคนจะตายมันต้องทําซองใส่มือให้ไป ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเขาก็ทําซองใส่ให้แม่เขาคนลูกล้านมากันหมดหมอเขารอให้พยาบาลรอเดี๋ยวเขาจะชักนะก็มาดูใจกันจะชักเดี๋ยวตายไม่มีใครเห็นก็ไปบอกมาพร้อมๆกันเอาออกซิเจนก็ทุกมาจากโรงพยาบาลเลยมาที่มาถึงก็ยกขึ้นบ้านก็ไปบอกญาติมาหมดแล้วมานั่งดูกันชักแล้วเขาก็ชักให้นะเขาบอกเนี่ย ไม่เกิน15 นาทีเรียกพอลงจากบ้านไปเลยประมาณ15 นาทีเขาจะตายร้องไห้กันลูกหลานร้องไห้ชักแล้วไปเลยกลับไปเลยพยาบาลเอารถตู้นะกลับไปไปโรงพยาบาลยายนี่พอเขาลงบ้านเขาลุกขึ้นมาเลยนะลุกขึ้นมานั่งเลยแข็งแรง ตอนอยู่ในออกซิเจนเมื่อจะตายแต่พอเขาชักออกซิเจนไปแข็งแรงให้วันให้คืนเขาให้มาตายบ้านไม่ตายอยู่มาตั้งหลายปีป่วยอีกไป5 หม้อตอนอายุ70 กว่าไปเท่านี้80 กว่าหม้อเห็นงงเอ้ายายยังอยู่อีกก็คิดว่าตายแล้วยังอยู่ไม่ตายนี่ตายไปแล้วตายจริงแล้วคนมันยังไม่ถึงข่าวตายยังไงก็ไม่ตาย คนจะตายยังไงมันก็ตายคนไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวาดใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสั้นไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวันแค่ไม้จิ้มฟันทิ่มเงือกยังเสือกตายคนจะตายไม้ทิ่มก็ตายเดี๋ยวบาดทะยักกินเป็นน่องเป็นอะไรที่เงือกเนี่ยก็ตายคนไม่ยากเวลามันจะตายขึ้นมาเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันตายเพราะกรรมมันบีบให้ตายใน การตายถ้าเราระลึกไว้อย่างเงี้ยพิจารณาไว้เรื่อยๆพิจารณาความตายไปเรื่อยๆมันเป็นให้เกิดปัญญาได้พิจารณาในรูปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาเนี่ยมันจะทําให้เราพ้นทุกข์ฌานเนี่ยมันพ้นทุกข์ในระดับหนึ่งแค่ขณะหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงในระยะที่เราอยู่ในฌานนะ ฌานมันจะช่วยให้เราไม่ทุกข์เป็นไรก็ไม่ทุกข์มันไม่มีความรู้สึกแล้วจิตมันอยู่เนื่อไปแล้วแต่ถ้าออกมาก็ทุกข์อีกแต่วิปัสสนาเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่เนื่อทุกข์อยู่ตลอดแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปเรื่อยๆชาติใดชาติหนึ่งก็ได้พระเจ้าได้แสดงให้กับพระเจ้าชาติศัตรูฟังว่า พ้นของการบวชแล้วเนี่ยทื่อสิ้นวิปัสสนาทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยทำให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ได้แล้วคนที่บวชมาเป็นสมณะแล้วนี่จะไม่กลับบ้านหมายถึงว่าใครมาชวนก็ไม่ไปหรือว่าคนที่ให้เรามาบวชเนี่ยถ้าพ่อแม่ให้เรามาบวชเนี่ยถามว่าจะให้เรากลับไปอีกไหม แต่สมัยนี้ก็ให้กลับส่วนกลับไปทำไร่ทำนาไปทำกินอยู่นี่มันก็อยู่ไปวันๆแต่จริงๆอยู่เนี่ยดีเราเป็นการสร้างบารมีวาสนาเราจะได้เพิ่มขึ้นการบวชเนี่ย
วาสนาบารมีจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นในการเป็นสมณะเป็นนักบวชเนี่ยในอนาคตเราก็จะไปนิพพานได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปนู่นในเมื่อสามัญญพจน์อันเนี้ยเราพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยเจริญวิปัสสนาจนปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงให้พ้นทุกข์ การพ้นทุกข์มันพ้นที่ใจนะไม่ได้พ้นที่กายกายนี่มันทุกข์วันยังค่ำนั่งอยู่นี่ก็ทุกข์หน้าก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นะนั่งโบกแป๊บแป๊บแป๊บมันทุกข์แต่มันได้ดูว่ามันทุกข์อะไรมันร้อนเห็นหน้าร้อนก็ร้อนโลกมันร้อนใจคนมันร้อนโลกเลยร้อนถ้าใจคนมันเย็นโลกก็เย็นลมเย็น ในสามัญญพจน์เนี่ยแสดงให้กับพระเจ้าชาติศัตรูฟังแล้วเนี่ยว่าพ้นของการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็นั่งพิจารณาตามที่พุทธเจ้าแสดงเรื่องสิ้นเรื่องสติเรื่องการสํารวมอินทรีย์การสันโดษเนี่ยมาจนถึงการเจริญฌานวิปัสสนาเนี่ยทําให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ย ถ้าไม่ฆ่าพ่อนะสำเร็จเป็นโสดาพ้นหลังจากนั้นมาพระเจ้าชาติศัตรูบอกว่าก็ข้อทึ่งพระพุทธพระธรรมเลยพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปก็คือ เป็นอุบาสกเข้าทึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอคอกตัวกลับไปวังก็บอกว่าพุทธเจ้าได้บอกกับพระว่าเนี่ย พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถ้าไม่ฆ่าพ่อนะจะสําเร็จโสดาพ้นแต่นี่กรรมที่เขาฆ่าพ่อเขาเขาไปคบคนชั่วเป็นมิตรเขาบูชาคนที่ไม่ควรบูชาไปบูชาเทวทัตไปทําให้ฆ่าพ่อตัวเองก็เลยไม่สําเร็จอะไรได้แค่เป็น แค่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นได้แค่นี้แต่ก็ต้องไปตกนรกนะ แต่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เลยเข้าถึงแล้วก็เลยพอหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยเป็นประธานฝ่ายคารวะและจัดทําสังฆยนาคือลอยกรองประดกไอ้ประไตรปิฎกเนี่ยขึ้นมาที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูทําอย่างดีแล้วสําเร็จ คือแก้ตัวนะแต่ก็แก้มันก็ยังตกนรกก็หนักเป็นเบาแต่ก็ยังหนักอยู่เพราะฆ่าพ่อเขาเรียกปิตุฆาตเนี่ยฆ่าผู้มีพระคุณเนี่ยครบคนผ่านเขาถึงว่าเรามีลูกเนี่ยยากว่ารู้ว่าลูกเราเนี่ยดีหรือไม่ดีขอให้ดูที่ลูกเราคนเราส่วนมากจะดูที่ลูกเราใครมาว่าลูกไม่ดีเที่ยงหัวชนฝ้า ลูกดีแต่โบราณบอกให้ดูที่เพื่อนเพื่อนดีลูกดีถ้าเพื่อนสูบยากินเหล้าดูดยาบ้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกเมื่อนเข้าเลยเพื่อนยังไงลูกเราเป็นอย่างนั้นเรามองโลกแง่เดียวมองลูกตัวเองไม่มองเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ดีแต่ลูกเรามันดีคบกันก็ไม่เห็นเป็นไรเวลาเขาติดคุกลูกเราก็ติดคุกนี่คือการคบเพื่อน การบูชาคนที่ควรบูชาเราต้องบูชาคนที่ควรบูชาพ่อแม่เรานี่แหละควรบูชาที่สุดอยู่บ้านก็บูชาพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ไปเนรคุณไปด่าก็แทนที่เราจะตอบแทนบุญคุณก็กลายเป็นสร้างกรรมอีกในอนาคตก็ลูกเรามาด่าเราอีกเรียกกงกรรมกงเกวียนเอาลูกไปเอาแม่ไปให้ลูกเนี่ยไปจ้างเขาเลี้ยงได้แต่แม่เนี่ยไปจ้างเขาเลี้ยงไม่ได้นะ เขาเอาแต่ว่าแม่เนี่ยก็เต็มใจไปอาตมาเคยทำเคยไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลอันนี้เขาเรียกอะไรบ้านคนชราไปเยี่ยมมันเป็นโรงพยาบาลด้วยเป็นบ้านคนชราด้วยเขาดูแลให้หมดแต่เอาเงินเดือนถามว่าโยมทำไมมาอยู่ที่นี่แต่งตัวดีลูกไม่เลี้ยงอ่ะเลี้ยง ฉันไม่ยากอยู่ลูกฉันมันทำงานกันฉันไม่เขาไม่มีเวลามาดูฉันเลยมาอยู่ที่นี่ฉันเต็มใจมาเองนั่นแหละ
คนทุกวันนี้มันเขาเรียกอะไรกุลียุคยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเป็นใหญ่ก็เลยลืมพ่อแม่ไปเดี๋ยวสักวันไอ้ลูกมันเห็นนะมันก็จะเอาเราไปไว้ที่นี่แหละโอ้ยไปที่อยู่ที่ยานี่แหละไปที่ยายย่าอยู่นี่เอาแม่ไปไว้นี่มันมีคนเอาแม่ไปทิ้ง แบกไปทิ้งลูกชายด้วยเอากล้องใส่ไปแบกไปไปทึ่งก็วางทึ่งป้าวางไว้เพราะว่าบอกลูกชายว่าไปกลับบ้านเปิดกล้องไว้ก็ทิ้งเลยบอกลูกชายลูกชายเดินตามไปด้วยบอกไปกลับบ้านพอเดินออกมาลูกชายบอกอ๋อพ่อแม่เอากล้องไปด้วย เอาไปทำอะไรเอ้าได้วันล่างจะได้ใส่พร้อมมาไงโอ้นึกได้เอ้าตายเลยนี่ลูกมันจะเอาเราใส่เนี่ยแค่มันเห็นเราแบกมามันยังเอาเรามาใส่ก็เลยแบกแม่กลับไปอีกเนี่ยคือเราไปทำสิ่งไม่ดีให้ลูกเห็นนะลูกมันเห็นเลยมันก็จะทำตามอย่างถึงว่าการมาทื่อสิ้นการมาบวชเนี่ยจะทำให้กิเลสหรือว่าความโลภโกรธความหลงที่มันเห็นผิด มันจะได้เบาบางไปมาอย่างนี้ก็เรียกซาทุชนเนี่ยอย่างโยมนี้มันนั่งเรียกซาทุชนถ้าปู่ทุชนก็ยังอยู่บ้านกินเหล้าเมายาอยู่บ้านเล่นไพ่เปิดบ่อนอยู่บ้านนี่ก็เรียกปู่ทุชนปู่ไปว่าหน้าไปด้วยทุกๆอย่างที่เขาที่เราไม่ต้องการความโลภอยากได้มากโกรธ เห็นคนนู้นคนนี้ก็โกรธตาขว้างไปหมดคนนี้ก็ไม่พอใจคนนี้ก็ไม่พอใจเราไม่พอใจเข้าแล้วก็ทุกข์อยู่คนเดียวในคนโกรธธรรมะก็เคยโกรธโกรธละใจเต้นตุ๊บ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 มีความรู้สึกทุกข์อยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวแต่คนโกรธท่านระบายมันจะให้แต่ทีแรกก็ต้องระบายพูดก่อนถ้าคนนั้นก็ด่าเขาไปก่อนแล้วมันจะให้โกรธ แต่ถ้ามาทางวัดนี่แล้วมาทางธรรมะนี่คือต้องดูใจตัวเองว่าโกรธทําไมมันมาจากอะไรโกรธแล้วได้อะไรดูไปเรื่อยโกรธนี่พอเรารู้ทันมันดับเลยปุ๊บดับไม่รู้ตัวเลยนะพอรู้โกรธเนี่ยแต่ที่มันไม่ให้โกรธเพราะมันยังไม่รู้ว่าโกรธรู้แต่ว่าคนนู้นเรามาทําไม่ให้พอเราไม่ชอบใจไม่พอใจก็อยากจะไปตีเข้าด่าเขานี่คือใจเราเนี่ย การมาทำเจริญสมาธิเจริญปัญญาเราต้องเห็นในข้อนี้แล้วก็นำมาไปใช้ที่บ้านคือธรรมะไม่ต้องมาทิ้งไว้ที่นี่เลยโยมฟังได้ไปสักนิดหนึ่งก็เอาไปอยากจะมาพูดอาจจะได้สักนิดหนึ่งก็เอาไปไปไว้ที่บ้านคนเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยคือคนเราพอไม่ คนนี้มันซื่อจริงนะไปเป็นหนุ่มไปสมัครงานที่บริษัทก็เขี้ยนใบสมัครเขี้ยนไปเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่เขาก็หยิบไป เขาบอกว่าเขี้ยนไม่รู้เรื่องเลย อย่างนี้มันต้องเรียกสัมผัสชาติหน้าเขาบอกไงให้เจ้าหน้าที่บอกไอ้นี่เขาบอก ชาติหน้าต้องตอนเช้านะตอนบ่ายฉันไม่ว่างถ้าไปไหนแฟนฉันนัดแต่งงานไปชาติหน้าเขาบอกแฟนนัดไปชาติหน้าจะแต่งงานเช้าไม่ว่างชาติหน้าบ่ายๆเคยได้ยินเขาพูดป่ะชาติหน้าบ่ายๆเขาแต่งงานไอ้นี่ก็นัดไว้ คนนี้บอกชาติหน้านู่นนะคอยมาสอบสัมภาษณ์เครียดหนังสือไม่รู้เรื่องมาอยากบ้านนอกอ่ะไอ้นี่ก็ย้อนไปบอกตอนเช้าฉันไม่ว่างนะชาติหน้าฉันว่างตอนเช้าฉันว่างนะตอนบ่ายฉันไม่ว่างจะไปแต่งงานแฟนฉันบอกว่าชาติหน้าจะแต่งงานกับฉันบ่ายๆเนี่ยคนมันซื่อก็ตอบไปซื่อๆนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงคนเราต้องมีซื่อสัตย์ ซื้อแต่ตัวเองซื้อแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ย
พ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกได้ดีทุกคนแหละไม่มีหรอกคนไม่มีคนไหนที่ไม่อยากให้ลูกได้ดีลูกก็อยากได้ดีแต่ว่าทําตัวไม่ดีมันก็เลยไม่ได้ดีเขาก็ห่วงใยเราไปพูดมากๆเราก็เบื่อครูบาอาจารย์เขาก็บอกเราไม่ทําเราก็ท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะเราต้องทําเอาเองบุญบาปสวรรค์นรกสร้างเอาเอง หลวงปู่ทั้งวันมันนรกเนี่ยมันต้องตกในเป็นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วไปตกมันต้องตกตอนนี้แหละเราจะเห็นเลยว่าเราตกหรือไม่ตกพอตายตกเลยถ้าจิตเราเล่าร้อนอยู่ตายก็ตกเมื่อเจ้าท่านตูนถ้าตายตกเลยเพราะจิตมันเล่าร้อนสวรรค์มันก็ขึ้นเป็นๆนี่เทวดาก็ต้องเป็นตอนนี้เนี่ยตอนที่นั่งกันอยู่นี้เนี่ยมันมีความดีใจสบายใจนี่แหละเทวดา อย่างน้อยมีสิ้นน้อยทานน้อยอยู่ตามต้นไม้ก็ยังดีเขาเรียกเทวดาชั้นจาตุมอยู่ตามต้นไม้คนอินเดียก็บูชาต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ตัดหรอกอยู่ตามหน้าบ้านใครเอาผ้าไปผูกเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่เขาไม่ถาแป้งให้เขาผูกผ้าบ้านเราถาแป้งถ้าผูกผ้าบ้านเขาก็ผูกผ้าแต่เขาไม่ถาแป้ง ผ้าสิในคนมาผูกต้นไม้ทำหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีงานวันเขาเรียกวันอะไรมาประจำไม่ได้มันพลาดมาแล้วประมาณเดือนมีนางานนี้มันมีอยู่เดือนมีนาบูชาเทวดาเขาเชื่อว่าเทวดาอยู่ที่ต้นไม้คนอินเดียคนไทยก็เชื่อเป็นบางคนบางคนก็ว่ามีไม่กล้าตัดกลัวนางไม้นางไม้ก็คือเทวดาเนี่ยแต่เขามีวิมานอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับต้นไม้เขาอยู่วิมานที่ต้นไม้ วิมานของข้าวคือเทวดาที่มีบุญน้อยอยู่ต้นไม้เทวดาอย่างกับเราเงี้ยทำทื่อสิ้นให้บริสุทธิ์ก่อนตายหรือว่าตายวันเนี้ยไปดาวดึงหลวงปู่สังวรบอกหลวงพ่อสนองก็บอกไปทื่อสิ้นแปดบริสุทธิ์จิตไม่ห่วงนู้นไม่ห่วงนี้ให้ทานเป็นนิดพระผ่านหน้าบ้านก็เอาข้าวใส่บาตรให้เป็นมงคลหลวงปู่สังวรบอกถ้าเราไม่ พระผ้าหน้าบ้านไม่ได้ใส่บาตรเลยเนี่ยหุ้งข้าวมามองนั้นหลวงปู่สังวรบอกมันเทิ้งหมดเทลงเหวหมดไม่ได้อะไรจากข้าวนั่นเลยแต่ถ้าได้ใส่บาตรเนี่ยเป็นมงคลมันก็จริงอ่ะถ้าเรากินข้าวไปแล้วไม่ได้ทําความดีเลยก็เหมือนเอาข้าวทิ้งเหวไปปากเรานี่เนี่ยเหวเทไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเทมาตั้งกัน40-50 ปี60 ปีก็ไม่เต็มสักทีหิ้วตลอด เทไปเรื่อยก้นรั่วก็ออกก้นไปเรื่อยเทเขาปากออกข้างล่างไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามาทื่อสิ้นหรืออยู่บ้านไม่ต้องมาวัดก็ได้ภาวนาทื่อสิ้นเลี้ยงดูพ่อแม่กตัญญูลูกคุณข้องคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยอันนี้เป็นมงคลแล้วมงคลอันนี้จะติดตัวเราไปเราจะแตกดับตายไปเรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราทําไว้นี่เนี่ยอย่าไปนึกถึงสิ่งไม่ดีมันจะกลายเป็นตกนรกหรือว่า ไปเป็นพี่เลร่อนไปเพราะคนจะตายนี่อยู่ที่จิตนะจิตดีก็ตายดีจิตไม่ดีก็ตายไม่ดีจิตเตสร้างคริเทสุขติปาติกังฆ่าเนี่ยจิตเตสร้างคริเทสุขติปาติกังฆ่าเนี่ยจิตเศร้าหมองไปที่ทุกติก็คือไปที่ทุกข์จิตเตสร้างคริเทสุขติปาติกังฆ่า จิตเตอสร้างคริเทสุขติปาติกังฆ่าจิตไม่สร้างหม่องสุขติเป็นที่ว่างพูดไม่ค่อยชัดลิ้นรัวๆ ก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยจำเอาไปสิ่งที่ดีๆเราก็เอาไปที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ก็ไม่ต้องเอาติดไปเอาติดไปเดี๋ยวไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกแล้วก็ทิ้งไว้นี้เลยมันไม่ดี ดีๆก็เอาไปใส่ห่อใส่พกไว้ไปไว้บอกพ่อแม่ฉันบุญมาฝากบุญเนี่ยมันอยู่ที่โมทนาไม่ใช่เราทําบุญให้นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเครียดมาเนี่ยตายยังมาเนี่ยตายยังนี่ตายยังตายแล้วใช่ไหมนี่คือความเชื่อมันจะได้อะไรได้อะไรได้อะไรบ้างเนี่ยให้ทําอะไรเนี่ย บางสกุลบางสกุลให้ใครอ่ะให้คนที่นั่งนี่นะอ้าวอย่างนี้บางสกุลจะให้ใครอ่ะก็ต้องให้คนที่นั่งนี่เนี่ย
อนิจจาวันสร้างฆ่าราอุปาทวายธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสร้างหูปัสโมสุโคอ้าวเอาไปทุกคนคืออะไรสร้างฆ่าทั้งไร่ไม่เที่ยงนอเขาเอาคนตายเป็นเหตุเหตุตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเหตุเพราะอะไรเหตุมีคนตายมีแต่ชื่อเนี่ยนี่จำในในดีๆก็ไปตั้งคนที่บ้านที่เกิดใหม่ก็ได้เนี่ย นี่เกิดใหม่มีชื่อนี้ก็มีนะไปบางตระกูลเพิ่มมาให้คนที่เกิดใหม่เขาก็ไม่รู้นี่นี่คือความจริงเป็นเงี้ยบางตระกูลนี่ก็บางตระกูลให้คนตายพระที่เขาสวดศพเนี่ยก็สวดให้คนเป็นนี่แหละคนตายมันไม่ได้อะไรบางตระกูลก็ให้คนเป็นบางตระกูลโยมนี่แหละสร้างข้านไม่เที่ยงก็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกสร้างข้านเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเกิดมาก็เสื่อม ก็บอกเสียงที่เกิดนะเกิดมาก็เหี่ยวออกมากินข้าวนะข้าวนะข้าวกินยิ่งกินกินทีแรกก็ตึงเอาตึงเอานะข้าวนะข้าวเหี่ยวอีกกินมากก็เหี่ยวอีกท้องตึงแต่หน้าเหี่ยวใช่ป่ะกินท้องจนอืดลงพุงแต่หน้าเหี่ยวทำไมหน้าไม่ตึงมันท้องอ่ะเพราะมันกินมากก็เหี่ยวก็มันแก่ทุกลมหายใจเนี่ยคือคนตายเนี่ยคนเป็น แต่เวลาบางตระกูลก็ให้กับคนเป็นเหตุอุปัจจโยนะเป็นธรรมที่อุปการะโดยความเป็นเหตุก็คนตายเนี่ยเป็นเหตุให้คนเป็นได้บุญแล้วคนเป็นก็จะอุทิศบุญให้กับคนตายคนตายอยู่ในเผ่าทิ้งไปแล้วเคยมาเข้าฝันป่ะเออยังไปทำบุญให้คุณหน่อยคือมันเป็นปุคลาที่ท่านคนสมัยก่อนเนี่ยตายแล้วก็ทําบุญเนี่ยมันเคยมีสมัยพุทธเจ้าก็ทําบุญ ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เรามาเมื่อกี้เนี้ยเป็นเปรตไปกินข้าวกินอาหารก่อนพระเอาอาหารมาถวายพระอ้าวกินกันก่อนกินก่อนเลยไปเป็นเปรตแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำไมถึงทุกข์อมิตรโกรธกรีดเท้ากรรมเนี่ยมันส่งผลนะเอาข้าวไปถวายพระพระเจ้าพิมพิสารไม่ทอดรองเท้าเดินเยียบอาสนะพระไปกรรมอันนี้มันทุกข์กรีดเท้า ลูกชายให้ทำอาหารเล็กกรีดเท้าจนเดินไม่ได้นี่คือมันมีเหตุมีเหตุมีปัจจัยคนจะเกิดจะตายบุญก็คนตายมาใส่คนเป็นถ้าเป็นเปรตได้ชนิดเดียวคนที่จะได้บุญตรงนี้คนที่ตายแล้วเป็นเปรตคนที่โลภมากฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยตายเป็นเปรตเลี้ยงหมู่เนี่ยปู่สังวันบอกโอ้ยเลี้ยงหมู่เนี่ยเป็นเปรตตายแล้วเป็นเลยเนี่ยคนอย่างเงี้ยจะได้บุญจากตรงนี้ที่โยมเนี่ยบุญนี้เข้าอุทิศให้กัน พ่อแม่เนี่ยบอกชื่อไปถ้าเขาเป็นเปรตเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้เราเนี่ยเปรตมันจะอยู่ใกล้มนุษย์เป็นพี่ที่อยู่ใกล้มนุษย์คือเปรตแต่เราไม่เห็นพระเนี่ยจะเห็นพระอริยเจ้าจะเห็นนี่แหละคือก็ทำต่อมาก็เลยมาบังสกุลคนจะไม่ก้อนคนจะตายเขามาบังสกุลนะมีเพื่อนแม่ตมาเนี่ยไปห้าหมอดูหมอบอกว่า พวกแกเนี่ยคือเขาป่วยตื่นเช้ามามึนหัวเวียนหัวไปดูฉันเป็นไรไม่รู้อาคนส่งเขาบอกพวกแกยังชะตามันขาดจะตายภายในเจ็ดวันเนี่ยก็เลยไม่สบายใจกลับมาบอกกับพวกนาเกี่ยวข้าวแกพาฉันไปห้าพาฉันจะไปต่อชะตาพวกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเกี่ยวข้าวข้าวมันกรอบเนี่ยข้าวต้องเยอะคนแล้วไม่ก่อนมันใช้เกี่ยวเนี่ยเสร็จฉันจะพาไป น้อยใจแฟนไม่พาไปไปบอกลูกชายแกบอกไอ้แล้วพาแม่ไปห้าพรานเลยแม่จะไปต่อบางไอ้ต่อชะตาเขาดูว่าแม่เนี่ยจะตาฆ่าจะตายภายในเจ็ดวันนี้แหละลูกชายโอ้ไม่ตายหรอกแม่มันก็ไม่ตายจริงๆเลยสมัยก่อนนะจะตายภายในเจ็ดวันมันต้องมีเหตุที่ให้ตายเจ็ดวันรถชนตายอย่างสมัยเนี่ยเชื่ออยู่สมัยก่อนมีแต่เกวียนก็จักรยานโอกาสจะรถเกวียนทับยาก ก็เชื่อว่าไม่ตายเจ็ดวันจะตายได้ไงแกนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ตายแล้วเดี๋ยวฉันทำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จฉันจะพาไปน้อยใจนอนคิดโอ้มีพวกก็ไม่ได้ยังกระจายมีลูกก็ใช้ไม่ได้คนมันคิดว่าตายนะไปนอนสามวันมาเล่าให้แม่ตามาฟังพอนอนคืนนั้นเขามุงนอนเขาก็นอนกันหมดเขาไม่ได้คิดอะไรแกคิดอยู่คนเดียวพอดึกๆลูกออกมาเชือก
เดินมาคันรัวมาพูกที่ต้นไม้ห้อยคอเจ้าอยู่คันรัวตายหม้อดูแม่นหรือเขายังไงหม้อมันดูแม่นมั้งอาตมาแม่อาตมาบอกไอ้หนูอย่าไปดูดวงนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนี่ก็เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนะใครไปดูว่าจะตายไปแขวนคอเองอะ ก็รู้ว่าจะตายไปแขวนคอทำไมก็ทำไม่ให้ตายได้ยังลูกชายบอกนะนี่ไปทำตามหม้อบอกก็ตายเลยหม้อเขาไม่ได้บอกให้ผูกคอไม่ผูกเองนี่คือตัวอย่างย่าไปใช้ทำอะไรพิจารณาเอาธรรมะไปใช้เนี่ยสร้างข้านปรุงแต่งอะปรุงแต่งให้ตายตายจิตมันบอกตายตายต้องตายจิตเนี่ยมันมีพลังมีโอ้ พระมาเคยถามหลวงพ่อหลวงปู่สังวรว่าคนผู้คอตายมันเป็นอะไรมันเป็นชาติสุดท้ายไงมันถึงได้คิดผู้คอตายบอกโอ้ยรู้ได้ไงมันน่าจะเป็นชาติแรกก็ได้รู้ได้ไงว่าเป็นชาติสุดท้ายไอ้คนจะตายมันคิดว่าชาติสุดท้ายผู้คอเลยคนจะตายมันคิดอย่างนั้นได้คนยังกับพระนั่นบอกมันเป็นชาติแรก อาจารย์จบแล้วไม่เคยขึ้นมาครับก็เดี๋ยวไฟให้พรทีเดียวเลยยะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโนนะครับแล้วพระอาจารย์คำหนึ่งครับ ครูบาอาจารย์มาสังฆทานครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับแล้วค่อยบังสกุลนะครับอาจารย์ครับท่านนโมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานัง อาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับ ขึ้นมาไปเขียนเป็นขุนเจ้าได้เลยนะครับอานักบวชพระขาวขึ้นข้างบนธรรมาสรับของกราบเชิญเลยครับขึ้นข้างบนเลยครับพระนาคพระนาคขึ้นข้างบนเลยครับนักบวชขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรับของแล้วส่งต่อเลยครับเชิญเลยครับค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมประเคนสองมือค่ะพวกเราที่ ร่วมบูชนาตรงนี้บูชนาเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะเขียนหน่อยว่าเงินจากบาทเติมบุญเท่าจำนวนเขียนให้หน่อยใส่ไว้ในถุงเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องนับอีกถ้าบาทสามบาท สำหรับบาทเติมบุญที่ค่ะน้องนุ้ยเขียนให้สำหรับบาทเติมบุญที่ได้รับไปนะคะหลวงพ่อเพลินบอกว่าให้เปิดนับที่บ้านบาทไม่ต้องเอามานะคะแล้วก็ไปเติมต่อไปเรื่อยๆของดิฉันก็เติมอยู่เดินไปเดินมาหยุดเติมใบโมทนาอยู่ค่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหยิบให้ โมทนาสาธุนะคะจากบาทเติมบุญนะคะท่านสามารถ
รวบรวมนะคะแล้วก็ให้ตรวจยอดมานะคะไม่ต้องเอาบาทมาได้ค่ะไม่ต้องเอาบาทมานะคะฮะโมทนาสาธุกับบุญกุศลของทุกท่านนะคะที่ ที่จะร่วมบูชานะคะเงินจากบาทเติมบุญนะคะของคุณธัญญารักษาวงค่ะและคุณรัตนารักษาวงนะคะเปิดบาทมาคราวนี้3,240บาทค่ะร่วมบุญทุกบุญสาธุค่ะสาธุค่ะฮะเชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมมาประเคนพระคุณเจ้าเลยค่ะ สำหรับท่านที่จะร่วมบุญนะคะก็เชิญร่วมบุญได้เลยนะคะมีหลายบุญนะคะสำหรับการอุปสมบทพระภิกษุนะคะของวัดเราในวันอาสาฬหบูชานะคะข้ามุทนาสาธุกับคุณวรรณาเอี่ยมบำรุงนะคะทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต300บาทค่ะสำหรับหลวงพ่อโตนะคะก็ยัง ขาดอยู่ตรงด้านหลังแล้วก็พะเภานะคะคือขานะคะตรงในส่วนขานะคะเข่านะคะเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสแล้วนะคะเราไม่มีทองนะคะเราก็เป็นปัจจัยก็ได้นะคะเป็นปัจจัยมานะคะถ้ามีทองก็ทำทองได้นะคะทองคำเป็นแหวนเป็นสร้อยหรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะมารวมกันก็ หลวงพ่อพลินท่านก็จะรวมไว้นะคะเยอะๆแล้วก็มาในโอกาสที่สำคัญก็จะทำพิธีหลอมครั้งหนึ่งพอหลอมเสร็จนะคะก็จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปสกัดที่เป็นส่วนที่ไม่ใช่ทองนะคะให้ออกนะคะก็จะเป็นทอง99%นะคะแล้วก็ตีแผ่เป็นแผ่นเอามาหุ้มหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพุทธรูปที่การสร้างนะคะจากคนยุคโบราณยุคต่อยุคนะคะเพราะว่า คงเป็นรูปเดียวในประเทศไทยนะคะที่ด้านในเป็นไม้นะคะเป็นไม้แกนกลางแล้วก็หุ้มด้วยปูนนะคะปูนปั้นเป็นปูนของปู่ย่าตายายเป็นปูนที่มาจากศรัทธานะคะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตอนนี้มีอายุนะคะล่วงหล่นหลวงพ่อสนองท่านก็หุ้มนะคะหุ้มด้วยแผ่นทองแดงนะคะเชื่อมด้วยลวดเงินรัดเป็นเสื้อเกราะใส่ไว้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์เดิมก็ยังคงอยู่และเรา ก็มีโอกาสได้ทําทองคํานะคะทองคําที่หลวงพ่อโตนั้นมีทั้งทองคําทั้งเพชรทั้งพลอยอัญมณีอันมีค่าและที่สําคัญที่สูงค่าที่สุดก็คือพระบรมสารีริกธาตุก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมทํากันนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะเราก็ตั้งใจอธิษฐานเอานะคะแล้วก็เราก็ไปบอกคนอื่นที่เขายังไม่มีโอกาสเช่นเดียวกับเรานะคะให้มาร่วมบุญกันนะคะในโอกาสของในยุคปัจจุบัน รัตนโกสินทร์ยุคเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีพระพุทธรูปทองคำที่จะองค์ใหญ่ขนาดนี้นะคะได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเราก็ร่วมบุญกันนะคะมาจากศรัทธาของหลายๆคนนะคะจะเห็นได้ว่าทองคำที่แผ่เป็นแผ่นหุ้มองค์หลวงพ่อโตนั้นน่ะ ทุกชนิดนะคะแม้แต่ในป่ายังมาเลยนะคะต่างประเทศนี่ก็มานะคะแต่ที่สำคัญที่ในป่านะคะในป่าของชาวกะเหรี่ยงนะคะเขาเก็บไว้นานแล้วนะเขาฝากกับพระเราออกมานะคะว่าเขารู้เขาฟังจากวิทยุนะคะ แล้วก็มีพระท่านก็บอกเขาบอกเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่กับเขานะคะเขาก็ให้พระออกมาแม้คนอยู่ในป่าลึกยังมีโอกาสนะคะได้มาทำหลงทองหุ้มองค์หลวงพ่อโตเนี่ยค่ะนะคะเรา ทำทองเนี่ยนะคะมีอานิสงส์มากนะคะเช่นปู่ของนางวิสาขาเนี่ยค่ะปู่นางวิสาขาน่ะเคยใช้ทองคําเปลวนิดเดียวเองอะไปแปะที่ฐานนะคะของพระเนี่ยนะคะนิดเดียวเองนะอานิสงส์ได้จิตอันบริสุทธิ์น่ะเขาจนมากแต่เขาอยากจะได้ทําเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแต่ว่าก็มีทองคําเปลวอยู่นิดนึงนะคะอธิษฐานจิตนะคะเป็น ในชาติต่อมาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ในที่นาของเด็กก็เจอแต่ทองนะคะคือเรียกว่าได้สามารถเป็นเศรษฐีได้ด้วยจิตนะคะเพราะฉะนั้นการทําบุญเนี่ยเราก็ต้องด้วยกายวาจาใจของเราจิตอันเป็นกุศลตั้งมั่นเชื่อมั่นในการทําดีแล้วได้ดีผลของกรรมมีจริงนะคะที่พุทธองค์ท่านสอนนะคะไม่ใช่ว่าจํานวนเงินมากมายมหาศาลจะได้บุญมากกว่าคนที่ทําจํานวนเงินน้อยไม่สามารถ จะเอามาดอะไรมาวัดได้นะคะค่ะเดี๋ยวรับพรนะคะครับขอบคุณ
บางสกุลครับจ้ะบางสกุลแล้วให้พรจ้ะนี่ฮะของใครไปแล้วนะไม่เอาแล้วบุญไม่ไปอ่ะได้เจอตรงหน้าวัดอะไรที่จอดรถที่จอดวิ่งไม่เป็นไรเรียกเขาไปเจอกันเอาเมื่อกี้เห็นตายกบอกบุญทองไม่เห็นมีใครควักทองให้เล่าให้ฟังเรื่องสั้นๆสักสองสามนาทีเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะทำห้องน้ำเขาเลยไปบอกบุญคนมาทำห้องน้ำมีผู้ชายคนหนึ่งก็มีทองอยู่เท่ากับปีกเลนนะปีกเล็กๆบอกฉันไม่มีเงินมีแต่ทองเนี่ยทำได้ไหมรักได้ก็เลยทำผู้หญิงเป็นผู้นำเลยให้ไปทำห้องน้ำให้กับพระประเจพุทธเจ้าเมียในส่งมากพอทำเสร็จก็พระประเจก็มาใช้หลังจากนั้นเวียนว่ายตายเกิดไปผู้หญิงเนี่ยไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำนะได้เป็นลูกเจ้าคนที่ทำทองไปนิดเดียวน่ะไอ้นั่นน่ะไปเกิดอยู่ในป่าโน่นเกิดอยู่ในป่ายิ้มมากเลยฝันล่อโยมก็จะให้ไปใส่ฝันเข้าของทุเรศนะเห็นยิ้มแล้วมีแต่เงือกก็เลยไปเกิดอยู่ในป่าทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาสมัยก่อนเขาใช้เสี่ยงมาลัยสมัยแบบเหมือนจะเงาะนางอะไรนะก็เลยไปเสี่ยงผู้หญิงก็เขาให้ไปเกณฑ์คนหมดเลยเอามาทั้งหมดเลยในเมืองอันอยู่ในป่าก็มาเขาด้วยเห็นเสี่ยงก็โยนไปก็ไปเข้าไอ้คนในป่าเนี่ยพวงมาลัยเขาคอพอดีเขาเลยเอามาเป็นลูกเขยเจ้าแผ่นดินพอท้าว่าอยู่มาจากไหนอยู่ในป่าเขาเลยไล่แห่เลยบอกงั้นไปอยู่ด้วยกันเลยไปในป่าเนาะไล่ลูกสาวออกจากบ้านด้วยคนต้องเยอะทำไมไปโยนมาลัยให้กับคนป่านี่ คนมันมีคู่เนื้อคู่กันมันทำบุญร่วมกันนะไอ้นี่ไปเกิดในป่าคนนี้เป็นลูกเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำ เขาก็เลยให้ไปอยู่ในป่าเตรียมข้องไปกันผู้หญิงก็เตรียมเอาทองไปเพื่อมันพกไปมันได้เยอะผู้ชายบอกไม่ต้องเอาไปที่บ้านฉันเยอะแยะไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้จักทองอ่ะบ้านชาติเยอะแยะไม่ต้องเอาไปแล้วโอ้โหมันขึ้นมาจากดินเต็มหมดขึ้นแบบเห็ดขึ้นมาเป็นทองคำหมดเลยผู้หญิงไม่เชื่อก็ไปให้ผู้ชายเธอไม่เอาบอกที่นู้นเยอะผู้หญิงก็เลยห่อไปพอไปถึงบ้านโอ้โหทองมันขึ้นอย่างเห็ดเรื่องมันเลยแงะบางท่านมีตาทองอันนี้ไม่รู้จักทองอยู่ในป่านี่ลูกเจ้าแผ่นดินนี่ก็รู้จักก็เลยกลับมาในวังให้ลูกเขยมาตามเอาเกวียนเอาอะไรไปใส่ทองคำไปขุดมันขึ้นมาจากดินเลยงัดใจมาใส่คลังเต็มเลยแล้วบอกให้ไปอยู่ในวังงั้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินนี่อันนี้มันรวยมันดีแน่คนมันมีบุญเนี่ยบุญแค่ทองนี้เดียวเนี่ยไปถามห้องน้ำเท่าปีกเลนไปขึ้นยังเห็ดเลยขึ้นในป่ามีแต่ทางนั้นบอกผู้หญิงบอกแล้วที่นี่เยอะแยะไม่ต้องมาให้มันหนักแต่มันไม่รู้จักเอาเนาะเดี๋ยวบางสกุลให้ก่อนเดี๋ยวก็จะน้อยใจโยมแลกได้ต้องจับป่ะไม่ต้องนะรู้กันอนิจจาวัจสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจันติเกิดอุปส
งสังขารดังไรเข้าใจป่ะระงับนั่นคือการปรุงแต่งนะถ้าระงับไม่ให้คิดได้เลยคือความสุขรับพรเนาะอุทิศให้ญาติเนี่ยการที่ทำแบบนี้ก็คือเรากตัญญูนึกถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเลยมาบังสกุลให้ทำบุญให้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราได้แน่ๆคนทำยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ